โยโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวัสดิ์ปัณโณยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆธัมมยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆังอิเมหิสักการะหิยทาระหังอารุปิเตหิอภิปุจยามะสาธุโลภันเตภะคะวาสุจิราปะรินิพุตโตปิปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานสาเอเมสการะทุคตังสัญญาการะบุตรปฏิคันหาตุอัมหากังเทียคารตังหิตายาสุขายาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิขันธาธานิมายันตังภะคะวันตังวาจายะอภิคายตุงโอภาภาคณมการัญเยวพุทธานุสตินายัญจาการโรมาเสมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังโคปนาภะคะวันตังเอวังกัลยาโนกิตติสัทโธอภุคคโตเอติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอานุตโรปุริสธรรมมสารทิสัทธเทวมโนสานังพุทธโธภะคะวาติหันธมยังพุทธาภิคีติงกโรมาเสมพุทธวารหันตวรตาทิคุณาภิยุตโตสุทธาภิญาณกรุณาหิสัมมาคตาโตโพธิสิโยสุชนะตังกมลังวสุโรวันธามหังธรรมรนังสิรสาชิเนทังพุทธโยสาภาปันนินังสารนังเขมมุตตมังปาธรรมานุสติธานังวันธามิตังเสเรนังพุทธาสหาสามิธาโซวาพุทธโทเมสามิกิสโรพุทธโธทุกขาสคาตาจาวิทาตาจหิตาสเมนพุทธาสหังนิยาเทเมสริรันทิวิทันทิทัง
วันทานตอหังจริสามิปุณฑาเสวะสุภวทิตังนาทิเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะวัฏฐายังสันทุสาสะเนพุทธังเมวันธมาเนนายังปุญญังปสุตังอิทานสัพเพปิอันตรายามิมาเหสุงตสเตยัญชสามกายเณวาจายวาเจตสาวาพุทธิกุกัมมังปกตังมายายังพุทโธปฏิฆานาตัวเจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะพุทธิหันธรรมยังธรรมานุสตินายังกาโรมาเสมภวคาตุภาคาวตาธรรมโมสันเทติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาภูวินโยหิติหันธรรมยังธรรมาภิกขิติงกโรมาเสมสวัคตาตาทิโกนายโยคาวาเสนาไซโยโยมัคคปากัปปริยาติวิโมกขเพทุนธัมโมโกโลกัปปตนาตถาทาริทาริวันธามหังตมหารังวรธรรมเมตังธัมโมโยสัพปานินังสารนังเขมมุตตมังตัวติยานุสติธานังวันธามิตังเสเรนะหังธัมมาสาหาสมิทาโซวาธัมโมเมสามิกิสรุนธัมโมทุกขาสะคาตาจาวิทาตาจาหิตาสเมนธัมมาสาหังนิยาเทมิยสริรันเชวิตันจิตังวันทันโตหังจริสามิธัมมาเสวะสุธัมมตังนาทิเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏฐายังสัทโทสาสะเนธัมมังเมวันธัมมังเนนะยังปุญญังปสุตังนิทานสัพเพปิอันตรายามิมาเหสงตัสสะเตชะสามกายเณวาจายวาเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปกตังมะยายังธัมโมปฏิฆานาตัวเจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะธัมเมหันธัมมยังสังฆานุสตินยังกโรมาเสมโอปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทังจัตตาริปุริสโยคานิอัตถปุริสปุคคลาเอสาภาคาวะตัวสาวกสังโฆอังหุไนโยปังหุไนโยทักขิไนโยอัญชลีการณิโยอนุตตรังปุญญาเขตตังโลกัสสาติหันธ
รรมยังสังฆาภิกขิติงกโรมาเสมสัทธัมมะโชสุปฏิปฏิคุณาทิโยโตโยธัมภิโทอริยปุคคลสังฆเสทโทเสลาธิธรรมปวราสยกายจิตโตวันธามหังตมริยานาคนังสุสุทังสังโฆโยสาภปันนินังสารนังเขมมุตตมังตติยานุสติธานังวันธามิตังเสเรนังสังฆาสหัสมิทาโซวาสังโฆเมสามิกิสโรสังโฆทุกขาสคาตาจาวิทาตาจาหิตาสเมสังฆาสหังนิยาเทเมสรีรันเทวิตันเทธังวันทันโตหังจริสามีสังฆาโสปฏิปันนตังนาทิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏฐายังสาธุสาสเนนสังฆังเมวันธมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทังสัพเพปิอันตรายามิมาเหสุงตสเตชะสามกายเณวาจายวาเจตสาวาสังเฆกุกัมมังปะกตังมายายังสังโฆปฏิฆานาตวัจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะสังเฆสัมพุทโธทิปาทังเสทโธนิสินโนเทวมะสาริปุณโตจทาคิเนภารติเยอุปาลิจามปาชิเมปิจานันโทภายาเพสัมมาสัมพุทธัสสะ
เทนะสัมปันสีลาภิกขเววิหารทสัมปันนปันติโมคะปาติโมคะสังวรสังวตาวิหารทอาจารโคจารสัมปันอนุมาเตสุวันเชสุภยทาสาเวสัมันทายเสคาทาเสคาปะเทมติตาสมาติอัมเหยเสคิตาพังสัมปันนาสีลาวิหารีสัมมาสัมปันปะติโมคาปะติโมคาสังวรสังวตาวิหารีสัมมาอาจารโคจารสัมปันนาอนุมาเตสุวัชเชสุภยทานสาวิสมานทายเสกเคสามาเสกขาปะเทสุติเอวันหิโนเสกิตาพังนะก็ขอเจริญสุขสวัสดีญาติโยมสาธุชนทุกท่านAnd very good evening to everyone. And we have now finished the first part of the evening chanting. And ในช่วงนี้หลังจากที่ทำวัดในช่วงเช้าในช่วงเย็นนะตอนแรกนะก็จะขอถือโอกาสนี้ได้ประกาศอนุโมทนาเจ้าภาพนะที่ร่วมบริจาคเพื่อซื้อกล้องมีโว่ตัวใหม่ตอนนี้นะที่โยมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือใช้กล้องตัวที่เพิ่งซื้อมาใหม่นะเป็นกล้องรุ่นมีโว่ plusขอประกาศอนุโมทนาบุญกับโยมทั้ง3ท่านอีกครั้งหนึ่งท่านที่1ก็คือคุณปาจรีนิวลัฟบริจาคมา100ปอนด์ท่านที่2คุณปุญญานุชฮอลแลนด์และครอบครัวบริจาคมา50ปอนด์ท่านที่3คุณลั่นธมโพธิติหรือที่หลายๆท่านรู้จักกันว่าปาจ้อมบริจาคมา200ปอนด์รวมทั้งสิ้น350ปอนด์350ปอนด์ราคากล้องก็ 349.99 นะก็พอดีท่านที่ไม่ได้ร่วมทำบุญก็ไม่เป็นไรก็อนุโมทนาก็จะได้บุญที่เกิดจากการอนุโมทนาเช่นเดียวกันสำหรับในวันนี้นะพระสงฆ์จะได้สวดบททัชชักสูตรนะซึ่งหลายๆท่านอาจจะไม่เคยได้ยินนะเพราะว่าวันนี้จะได้เล่าตำนานทัชชักสูตรให้ท่านหลายได้ฟังเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษ So just would like toMake an announcement that today we have the new Mevo Plus camera, and as you say that, and the quality of the video is very good. There are three kind donors who donate, and for this Mevo Plus camera, there are Pajaru New Love from Halifax, Bunyanut Hollands probably from London, and then.Lan Thom Po Titi from London. So the first donor has donated £100, the second one £50, and the last one £200. I just would like to say I thank you on behalf of the Buddha Patipat Temple. May all of them be blessed by the Triple Gem with long life, happiness, well-being, success, and prosperity in all aspects of their life.And this evening, the monks will chant Tachaka Sutta. I will later on tell the origin story of this chanting in Thai and also in English. วันนี้จะได้สวดบท Tachaka Sutta. เบื้องต้นเราจะได้สวดนโมตัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิแล้วก็สวดบทรัตนสูตรนิดนึงหลังจากนั้นจึงจะได้มาสวดบท Tachaka Sutta.นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังส
ฉามิทุติยมปิพุทธังสารนังคาฉามิทุติยมปิธัมมังสารนังคาฉามิทุติยมปิสังฆังสารนังคาฉามิตติยมปิพุทธังสารนังคาฉามิตติยมปิธัมมังสารนังคาฉามิตติยมปิสังฆังสารนังคาฉามิยานิทัพพวตานิสัมมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตะลิเขสัพเพวะพุตาสุมนาภวันตุอะโตปิสากาจะสุนันตุภาสิตังตัสมาหิภูตานิสาเมทัสสะเพเมตังกโรธัมมานุสิยาปัชฌายติวาจรัตตัวจหรันติเยภะเลงตัสมาหิเนราคทะอาปมัตตายังกินจิวิตตังอิทวังหุรังวาสังสุวายังรัตนังปเนียตังนโนสัมมังอาทิตทาคเตนะอิธัมปิพุทธะรัตนังปเนียตังเทเตนะตาเจนะสุวาทิโหตุขยังวิราคังอมตังปเนียตังยะธาชะคาสากยมุนีสัมมาหิตนะเตนะธัมเมนะสัมมาทิกินปิธัมเมรัตนังปเนียตังเอเตนะสัจเจนะสุวาทิโหตุยัมพุนทะเสทโธปริวันนะเยสุจิงสัมมาทิมานันตริกานยมังหุสัมมาทินาเตนะสัมโมนะเวชติธัมปิธัมเมรัตนังปเนียตังเอเตนะสัจเจนะสุวาทิโหตุคาลาอาทสะตังปสัทธาจาตาริเอตานิโยคานิโหติเตทาคินายยาสุขตาสัสสาวกาปิติสุทินนานิมหาภลานิธัมปิสังเครัตนังปเนียตังเอเตนเจนะสุวาทิโหตุเยสุปโยตามนัสสาทานเหนะเนกามิโนโคตมสาสนามหิเตปาติปาตาอมตังวิคัยหลาธามุธาเนียพุติงพุนชมานาอิธัมปิสังเครัตนังปะนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวาทิโหนตุยะทินทะคิโลปะทะวิงสิตัวสิยาจะตัวภิวาเตภิอาสัมปกรรมปิโยตทุปะมังสัพปุริสังวัฏฐามิโยอริยสัจจานิอเวจจะปาสติธัมปิสังเครัตนังปะเนียตังเอเตนะสัจเจนะสุวาทิโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวยันติคัมภีรปัญเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตโหนติภูสาปมัตตานะเตมภวังอาธรรมมาธิยันติธัมปิสังเครัตนังปะเนียตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหนตุสหวัสสะทาสนะสัมปทายตยาสุธรรมาชหิตาภวันติสากายทิฏฐิวิชิกิจิตันจะสีลาภตังวาปิยธาทิกินจิจตุหาปาเยหิจเวปปะมุตตุชะทาปิธานานิอาภาพัวกาตุงอิธัมปิสังเครตนังเอเตนะสัจเจนะสุวาทิโหตุกินจาปิโสกรรมังกโรติปาปกังกาเยนะวาจายุทธเจตสาวาอาภัพโพโส
ตัสสะปะติจทายะอาภาพตาเทธาปะทาสาวตตาอิธรรมเบสังเครตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวาทิหนตุวนาปะคมเพยทาปวสิตาเคเคมหานมาเสปะธรรมสมิงเคมตัทวปะมังธรรมวรังอเทสยินิพพานคามิงปรมังหิตายะอิธรรมปิพุทธเถรตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวาทิหนตุวโรวรัญโยวรโทวรังหโรอนุตตโรธรรมวรังอเทสยิอิธรรมปิพุทธเถรตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวาทิหนตุคีนังปุรานังนวังนาติสัมภวังนิรัตจิตตายติเกมภวสมิงเตเคนะเพชาอวิโรนหิชันธานิพพันเตเทรายทายัมปทิมปิธรรมเบสังเครตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวาทิหนตุยานิทัพพุทธานิสัมมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตะลิเคตะทาคตังเทวมนุสะปุชิตังพุทธังนมาสามสุวันติโหตุยานิทัพพุทธานิสัมมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตะลิเคตะทาคตังเทวมนุสะปุชิตังธัมมังนมาสามสุวันติโหตุยานิทัพพุทธานิสัมมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตะลิเคตะทาคตังเทวมนุสะปุชิตังสังฆังนมาสามสุวาทิโหตุหน้า175วันนี้จะสวดบททะชักขสูตรหลายท่านอาจจะไม่ได้เคยได้ยินสูตรนี้จริงๆพระสงฆ์ก็สวดอยู่ประจำแต่ว่าสวดย่อคือเฉพาะอิติปิโสภควาสวาคาโตสุปฏิปันโนเดี๋ยวให้ท่านปัญญาลองขัดดูวันนี้มนท่านปัญญาครับยัตสานุสารณีนาปิยัตสานุสารณีนาปิอัตตะริเคปิปานิโนปาติธัมมาทิขาชันติภูมิยังวิยะสัพพะทาสัพพุปัฏฐวัชชาลัมหายะขะโจราธิสัมภะวาขานานานะจะมุตตานังปริตันตัมพนามะเเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาสาวันทิยังวิหารติเชตวเนอนาถเป็นสารามิตรตรโคภควาภิกขุอามันเตสิภิกขวติภัทันเตติเตมภิกขุภควโตปัญจสุสุงภควาเอตตถาวจามัวตปัวพังเพียคะเวเทวาสุรสังขามโสมัวปัลลยุนหออโหสิอัตถโคเพียคะเวสากโกเทวานมินโตเทเวตาวติงเสอามันเตสิสะเจมาริสาเทวานังสังขามคตานังอุปัชัยยะยังวาจัมภิตาตังวาโลมหังโสวามะเมวะตัสมิงสัมเยทชักขังอุนโลกายาธรรมมังหิวทชักอุนโลกายตังยัมภเวสติภยังวาจัมภิตาตังวาโลมหังโสวาโสปหิยสติโนเจเมทชักขังอุนโลกายา
าทะอัฐปชาปฏิสเทวราชาสัทชาคังอุนโลกยาทะปชาปฏิสหิวเทวราชาสัทชาคังอุนโลกยตังยัมภวิสติพยังวาชัมภิตาตังวาโลมหังโสวาโสปหิสติโนเจปชาปฏิสเทวราชาสัทชาคังอุนโลกยาทะอัฐวรุณาสเทวราชาสัทชาคังอุนโลกยาทะวรุณาสหิวเทวราชาสัทชาคังอุนโลกยตังยัมภเวสติพยังชัมภิตาตังวาโลมหังโสวาโสปหิเยสติโนเจวรุณาสเทวรามสัทชาคังอุนโลกยาทะอัฐอิสานาสเทวราชาสัทชาคังอุนโลกยาทะอิสานาสหิวเทวราชาสัทชาคังอุนโลกยตังยัมภเวสติพยังวาชัมภิตาตังวาโลมหังโสวาโสปหิเยสติติตังโคปนาภิกขเวสากาสวะเทวานมินทาสัทชาคังอุนโลกยตังปชาปฏิสวะเทวราชาสัทชาคังอุนโลกยตังวรุณาสวะเทวราชาสัทชาคังอุนโลกยตังอิสานาสวะเทวรามชาสัทชาคังอุนโลกยตังยัมภเวสติพยังวาชัมภิตาตังวาโลมหังโสวาโสปหิเยทาปิโนปิปหิเยทาตังเกสาเหตุสาโกหิภิกขเวเทวานมินโทอเวตาราโคอเวตาโทโสอเวตาโมโหภิรุชัมภีอุตตราสีปะลาเยติอาหันจะโคภิกขเวเอววทามิสเจตุมหากามภิกขเวอรัญญคตานังวารุคขมูลคตานังสุญญาคารคตานังวาอุปาชัยยพยังวาชัมภิตาตังวาโลมหังโสวามะเมวัตสมิงสัมมาเยอนุสารยาทะอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตรโอปุริสธรรมสารภิสัตตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติมะมังหิวภิกขเวอนุสารตังยัมภเวสติพยังชัมภิตาตังวาโลมหังโสวาโสปหิเยสติโนเจมังอนุสารยาทะอัฏฐธรรมังอนุสารยาทะสวาคาโตมธัมโมสันเทติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินโยหิติธัมมังหิวภิกขเวอนุสารตังยัมภเวสติพยังชัมภิตาตังวาโลมหังโสวาโสปหิเยสติโนเจธัมมังอนุสารยาทะอัฏฐสังฆังอนุสารยาทะสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยติทังจาตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคละเอสาภควโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรัง
เกตังโลกาสาติสังขังหิวภิกขเวอนุสรตังยัมภเวสติพยังวาชัมภิตาตังวาโลมหังโสวาโสภหิเยสติตังเกสะเหตุตันทากะโตหิภิกขเวอรหังสัมมาสัมพุทโธวิตาราโควิตาโทโสวิตาโมโหอภิรุอาชัมภิอนุตตราสีอัปลายิติอิธัมมาวาจภควาทานะสุขโตอัฏฐาปรังเอตทาวาจสัตถามอรัญเยรุขมัวเลวาสุญญาคาเรวะภิกขวะอนุสเรตสัมพุทธังพยังตุมโนเจพุทธังสรายยาทะโลกเชทังนราสะพังอัตธรรมสรายยาธนิยานิกังสุเทสิตังโนเจธรรมังสรายยาธนิยานิกังสุเทสิตังอัตสังขังสรายยาทะปุญญาเขตังอนุตตรังเอวัมพุทธังสรันตานังธรรมังสังขังจะภิกขวะพยัมวาชัมภิตาตังวาโลมหังโสนะเหสติติโทคปาตาจเนโทคพยาปาตาจเนพยาโสกปาตาจเนโสกาหุนโตสาเพปิปานเอตาวตาจะอัมเมหิสัมปทางบุญญาสัมปทางสาเพเทวานุโมทันโตสาปสัมปติสิทธิยาทานังท่าทันโตสาทายาสีลังราคันโตสาพาทาภาวนาพิรตาหุนโตคาชันโตเทวตาคาตาสาเพพุทธาพละปาตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักพันธามิสาภาโสมหันธรรมยังอติตาปัจเวคณาปาทังพานามาเสมอาชมยาปัจเวกิตาวายังเทวรังปริพุตังตังยาวาเทวาสิตาสาปฏิคาตายาโอนหาสาปฏิคาตายาดังสัมมากัสสวาตาตปาสิริงสัพสัมภาสานังปฏิคาตายายาวันเทวาหิริโกปินาปฏิชาธนาทางอาชมยาอัปจเวคิตวายโยปินดปาโตปริพุตโตโสเนวันทวายนามาทายนามันดานายนาวิภูสนายายาวาเทวาอิมาสกายาสาธิติยายาปนายาวิหิงสุปารติยาพรหมจริยาคหายาอิติปุรานันจะเวทนังปฏิหังคามินวันจะเวทนังนาอุปาเทสามีญาตราจะเมภวิสติอนวัชตาจะพาสุวิหารโรจาติอาชมยาอัปจเวคิตวายังเสนาสนังปริพุตังตังยาวาเทวาสิตาสาปฏิคาตายาอุณหสาปฏิคาตายาดังสัมมากัสสวาตาทัปปสิริงสัพสัมภาสานังปฏิคาตายายาวะเทวะอุตุปริสยาวิโนทนังปฏิสันลานารามทังอาชมยาอัปจเวคิตวายโยคิลานาปัจจยาเพสาชาปริคารวปริพุตโตโซยาวันเทวะอุปันนานังวายาภาธิกานังเวทนานังปฏิฆาตายาอาภยาปาชาปรมตายาติอันธรรมยังอุติสนาทิธานาคาทายโยภานามาเสมอิมินาบุญญากัมเมนาอุปาชายาคุณุตารามอาจาริโยปาการาจามาตาปิตาจายาตาการสุริโยจันทิมาราชาคุณวันตานาราปิจาร
พระมมาราจอินทาจาโลกาปาลาจเทวตายาโมมิตามนุสาจามัชตาเวริกาปิจาสาเพสัตาสุขิหุนตุมปุญญานิปัตตานิเมสุขังจติวิทังเทนตัวขิปังปาเปทะโวมตังอิมินาปุญญากรรมเมนาอิมินาอุเทเสนาจาคิปังสุลาเพเจวาตันหุปาทานาเชทานังเยสันตาเนหินาธรรมายาวานิพานาโตมะมังนาสันตุสาพาทาเยวายัตถาชาโตภะเวภะเวโอชุจิตังสติปัญญาสันเลโควิริยัมหินามาราลาพันตุโนกาสังคาตุนจาวิริเยสุเมพุทธาธิปาวโรนาโทธรรมโมนาโทวารุตตมโมนาโทปัจเจกพุทธโทจาสังโฆนาโทตโรมะมังเตโสตมานุภาเวนามารุกาสังลาพันตุมังพันธมยังอภินาปัจเวคณาปาทังพานามเสมชราธรรมโมมีเรามีความแก่เป็นธรรมดาชารังอนาติโตเราจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมมีเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาพยาธิงานาติโตเราจะล่วงพ้นความเจ็บไปไม่ได้มรณะธรรมโมมีเรามีความตายเป็นธรรมดามรณะงานาติโตเราจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวความเป็นไปต่างๆความพลาดพลาดจากสัตว์และสังขารความพลาดพลาดจากของรักของชอบใจของเราทั้งหลายย่อมมีแก่เรากรรมสโกมีเรามีกรรมเป็นของของตนกรรมทายาโทเรามีกรรมเป็นทายาทกรรมโยนีเรามีกรรมเป็นกำเนิดกรรมพันธุเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกะเรสามีเราทำกรรมอันใดไว้กัลยาณังวาปะปะกังวากรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามตัสสาทายาโทภวิสามิเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนมัสถุรัตนตยสาขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระตนตรัยขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย May I pay my homage to the Triple Gem the Buddha the Dhamma the Sangha หลังจากทำวัดเย็นเสร็จแล้วช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงการนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนาแล้วจะได้มีโอกาสได้ฟังธรรมซึ่งวันนี้จะได้นำเอาประวัติความเป็นมาของทัชชกสูตรซึ่งโดยปกตินะพระสงฆ์ก็ไม่ค่อยได้สวดบทนี้เท่าไหร่นักเพื่อเป็นประโยชน์ให้ท่านหลายได้ทราบความเป็นมาว่าทัชชกสูตรนั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างไรและมีความหมายว่าอย่างไร After the evening chanting is now the time for meditation practiceAt the same time, you can listen to the talk, but tonight
I will be speaking in Thai and then in English. And tonight I will talk about the origin story of Tachakasutta, or the banner of protection. Tachakasutta นี้มีเรื่องราวกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกซึ่งก็ได้นำมาเป็นตำนานในบรรดา12ตำนานเรื่องราวมีอยู่ว่าในสมัยหนึ่งท่านพระอานนท์ซึ่งในขณะนั้นเป็นพุทธอุปถากอยู่กับพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งขณะนั้นประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีแขวงเมืองสาวัตถีในขณะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าห้อมล้อมไปด้วยพระภิกษุจำนวนมากจึงได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุเหล่านั้นก็ทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงเล่าเรื่องราวสงครามระหว่างอสูรกับเทวดาให้พระได้ฟังเนื้อหามีใจความดังนี้เรื่องเคยมีมาแล้วมีการสู้รบกันระหว่างเทวดากับอสูรดูก่อนภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแลท้าวสักกะคือพระอินทร์ผู้เป็นจอมแห่งเทวดาได้มีการประชุมเรียกเทวดาชั้นดาวดึงส์มาแล้วก็สั่งว่าดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลายเป็นคำเรียกกันในสมัยโน้นหากความหวาดกลัวก็ดีความหวาดเสียวก็ดีความขนพองสยองกล้าวก็ดีจะพึงเกิดขึ้นแก่เทวดาผู้ไปในสงครามในสมัยใดในสมัยนั้นขอให้พวกท่านจงแงนดูยอดธงของเราเพราะว่าเมื่อพวกท่านได้แงนดูยอดธงของเราอยู่ความกลัวก็ดีความหวาดสะดุ้งก็ดีความขนพองสยองกล้าวก็ดีที่จะมีขึ้นก็จะได้หายไปทีนั้นหากพวกท่านแงนดูยอดธงของเท้าประชาปฏิเทวราชความสะดุ้งก็ดีความกลัวก็ดีหรือความขนพองสยองกล้าวก็ดีก็จะหายไปในที่นี้หมายความว่าถ้ามองไม่เห็นธงของท้าวสกาเทวราชก็แนะนำให้ไปดูยอดธงของท้าวประชาบดีซึ่งเป็นหัวหน้ารองลงไปถ้าเกิดว่าไม่เห็นยอดธงของท้าวประชาบดีเทวราชก็ยังมีความหวาดกลัวอยู่ยังมีความหวาดสะดุ้งอยู่ยังมีความขนพองสยองกล้าวเกิดขึ้นอยู่ก็ให้ไปดูยอดธงของเท้าวรุณเทวราชเพราะว่าเมื่อเทวดาได้แงนขึ้นดูยอดธงของเท้าประชาบดีก็ดีหรือเท้าวรุณเทวราชก็ดีความกลัวความหวาดสะดุ้งความขนพองสยองกล้าวก็จะได้หายไปอันนี้เป็นคำของท่านท้าวสักกะนะจริงๆมีหัวหน้าเทวดาอีกองค์หนึ่งชื่อว่าอิสานเทวราชท้าวสักกะก็แนะนำต่อไปว่าถ้ามองไม่เห็นยอดธงของท้าวสักกะก็ดีของพระอินทร์ของท้าวประชาบดีเทวราชก็ดีหรือของท้าววรุณเทวราชก็ดีให้ไปดูยอดธงของท้าวอิสานเทวราชเพราะว่าเมื่อได้ดูยอดธงของท้าวอิสานเทวราชแล้วความกลัวความหวาดสะดุ้งความรู้สึกขนพองสยองกล้าวก็จะหายไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อพวกเทวดาแลดูยอดธงของท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาก็ดีแลดูยอดธงของเท้าประชาบดีเทวราชอยู่ก็ดีแลดูยอดธงของเท้าวรุณเทวราชอยู่ก็ดี
แลดูยอดธงของเท้าอีสานเทวราชอยู่ก็ดีความกลัวก็ดีความหวาดสะดุ้งก็ดีความขนพองสยองกล้าวก็ดีที่จักมีขึ้นบางทีก็หายไปบ้างบางทีก็ไม่ได้หายไปข้อนั้นเป็นเพราะเหตุอะไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหตุก็คือว่าเท้าสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดานั้นยังเป็นผู้ไม่ปราศจากราคะไม่ปราศจากโทสะไม่ปราศจากโมหะยังเป็นผู้กลัวเป็นผู้หวาดสะดุ้งหนีไปอยู่โดยความก็คือว่าเป็นกุศโลบายที่จะให้บรรดากองทัพของเทวดานั้นเกิดความฮึกเหิมเท้าสักกะเทวราชหรือพระอินทร์จึงแนะนำว่าให้ดูธงนะก็คือถ้ามีธงอย่างน้อยก็จะได้มีความชุ่มชื่นในใจมีความฮึกเหิมมีความกล้าหาญที่จะออกไปต่อสู้กันฝ่ายพระบรมศาสดาตรัสเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นว่าบางทีพวกเทวดาเมื่อได้แลดูยอดธงของพระอินทร์ก็ดีของหัวหน้าเทวดาองค์อื่นก็ดีบางทีความกลัวก็มีบางทีความกลัวก็ไม่มีคือมันไม่แน่นอนในที่สุดพระองค์จึงได้ทรงแนะนำว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากพวกเธอไปอยู่ในป่าไปอยู่ที่โคนไม้ไปอยู่ที่เรือนที่ว่างเปล่าเมื่อใดก็ตามที่เกิดความกลัวเกิดความหวาดสะดุ้งเกิดความขนพองสยองกล้าวเมื่อนั้นให้เธอระลึกถึงเราให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่สมควรฝึกไม่มีผู้อื่นจะยิ่งไปกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมดังนี้จริงๆก็คือบทสวดอิติปิโสนั่นเองเมื่อใดก็ตามที่เราเกิดความกลัวพระพุทธองค์ได้ทรงแนะนำให้พระสวดบทอิติปิโสภควารังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมมโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโภปริสาธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์โตพรหมรังสีตอนที่ไปทุดงในดงพญาไฟก็ใช้สูตรอันนี้ก็คือพุทธังสรณังคัจฉามิแล้วก็สวดอิติปิโสภควาพระพุทธองค์ได้ตรัสต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะว่าเมื่อพวกเธอตามระลึกถึงเราอยู่ความกลัวก็ดีความหวาดสะดุ้งก็ดีความขนพองสยองกล้าวก็ดีที่จักมีขึ้นก็จักหายไปหากพวกเธอไม่ตามระลึกถึงเราทีนั้นพวกเธอพึงตามระลึกถึงพระธรรมว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วบุคคลพึงเห็นได้เองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูได้ควรน้อมเข้าไปในตนอันวิญญูชนพึงรู้แจ้งได้เฉพาะตนดังนี้อันนี้ก็คือคำแปลของบทสวดสวากขาโตภควตาธัมโมเป็นต้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะว่าเมื่อพวกเธอระลึกถึงพระธรรมอยู่ความกลัวก็ดีความหวาดสะดุ้งก็ดีความขนพองสยองกล้าวก็ดีที่จักมีขึ้นก็จะได้หายไปหากพวกเธอไม่ตามระลึกถึงพระธรรมทีนั้นพวกเธอพึงตามระลึกถึงพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมเป็นผู้ปฏิบัติชอบยิ่งพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นคือใครได้แก่คู่แห่งบุรุษ4คู่รวมเป็นบุรุษบุคคล8คำว่าบุรุษ4คู่ก็คือโสดาบันสกทาคามคาแล้วก็พระอรหันต์แบ่งเป็นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลรวมกันได้8นี่ก็คือพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาเป็นผู้ควรแก่ของต้อนรับเป็นผู้ควรแก่ทักษิณาเป็นผู้ควรแก่การทำอัญชลีคือยกมือไหว้
เป็นบุญญาเขตของโลกไม่มีบุญญาเขตอื่นยิ่งไปกว่าเพราะว่าเมื่อพวกเธอตามลึกถึงพระสงฆ์อยู่ความกลัวก็ดีความหวาดสะดุ้งก็ดีความขนพองสยองกล้าวก็ดีที่จักมีขึ้นก็จักหายไปข้อนั้นเป็นเพราะเหตุแห่งอะไรพระพุทธองค์ทรงเฉลยว่าเพราะพระตถาคตเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะไม่เป็นผู้กลัวไม่หวาดไม่สะดุ้งไม่หนีไปไหนพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สุคตศาสดาครั้นได้ตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้จบลงแล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากพวกเธออยู่ในป่าก็ตามอยู่ที่โคนไม้ก็ตามอยู่ในเรือนที่ว่างเปล่าก็ตามพึงระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเถิดความกลัวไม่พึงมีแก่เธอทั้งหลายถ้าว่าเธอทั้งหลายไม่พึงระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เจริญที่สุดในโลกผู้องค์อาจกว่านรชนทีนั้นเธอทั้งหลายพึงระลึกถึงพระธรรมอันนำออกจากทุกข์อันพระพุทธเจ้าทรงแสดงดีแล้วถ้าเธอทั้งหลายไม่พึงระลึกถึงพระธรรมอันนำออกจากทุกข์อันพระพุทธเจ้าทรงแสดงดีแล้วทีนั้นเธอทั้งหลายพึงระลึกถึงพระสงฆ์ผู้เป็นบุญญาเขตไม่มีบุญญาเขตอื่นยิ่งไปกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อยู่ความกลัวก็ดีความหวาดสะดุ้งก็ดีความขนพองสยองกล้าวก็ดีจักไม่มีเลยโดยสรุปในทัชกสูตรนี้ก็เป็นคำแนะนำจากพระพุทธองค์เมื่อเวลาเกิดความกลัวอย่างเช่นพระเวลาไปอยู่ในป่ารูปเดียวไปทุดงเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดความกลัวกลัวสัตว์ป่าจะมาทำร้ายกลัวพูดผีปีศาจเมื่อใดก็ตามที่มีความกลัวเกิดขึ้นในใจให้สวดบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเมื่อใดก็ตามที่ญาติโยมสาธุชนทั่วไปเกิดความกลัวบางท่านไปพักอยู่คนเดียวกลัวผีก็สวดบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอันนี้ก็เป็นวิธีแก้เพื่อทำใจของเรานั้นให้ฮึกเหิมในตอนต้นได้เล่าถึงประวัติการทำสงครามระหว่างเทวดากับอสูรเป็นวิธีปลุกใจของเทวดาโดยท้าวสักกะเป็นผู้แนะนำอันนี้ก็เล่าให้ท่านหลายได้รับฟังSo this evening, I have just read, or not only read, also tell the origin background, or the origin story of Tachaka Sutta, or the Banner of Protection. So unfortunately, we don't have time to tell the story in English. Later on, maybe tomorrow morning, I will tell the origin story of the Tachaka Sutta in English.So now we're going to continue meditating for about 5 more minutes.
ลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาแล้วก็แผ่ส่วนบุญอาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกขโหมิขออย่าได้มีทุกขเวโรโหมิขออย่าได้มีเวรอภยาปาโชโหมิขออย่าได้มีความพยาบาทอานิโคโหมิขออย่าได้มีความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทั่วเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้สร้างกรรมทำเวรและรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันเลยอภยาปัชชาหนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนข่มเหงฆ่าเนียงร้ายและป้ายสีให้แก่กันและกันเลยอนิคาหนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกข์ภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดอิทังโนปุญญาภาคังสัพพสัตตานังเทมาข้าพระเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้วนี้ให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกทุกท่านเจ้ากรรมนายเวรพูดผีปีศาจเปรตทั้งหลายเทพบุตรเทพธิดาทุกทุกองค์ขอจงได้อนุโมทนาในบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้อุทิศให้แล้วนี้สาทั้งหลายที่ถึงทั่วขอจงพ้นจากทุกสาทั้งหลายที่ถึงสุขขอจงได้รับความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกตนทุกคนเทอญ May I be happy May I be free from suffering May I be free from hatredMay I be free from hurtfulness. May I be free from troubles of body and mind. May I be able to protect my own happiness. Whatever beings there are, may they be happy. May they be free from suffering. May they be free from hatred. May they be free from hurtfulness. May they be free from troubles of body and mind.May they be able to protect their own happiness. May this merit accrue to my mother and father. May they be well and happy. May this merit accrue to my teachers. May they be well and happy. May this merit accrue to all my relatives and friends. May they be well and happy. May this merit accrue to my supporters, benefactors,May they be well and happy. May this merit accrue to all gods. May they be well and happy. May this merit accrue to hungry ghosts. May they be well and happy. May this merit accrue to my enemies. May they be well and happy. May this merit accrue to all beings. May they be well and happy.I'm of the nature to grow old. There is no way to escape growing old. I'm of the nature to have ill health. There is no way to escape having ill health. I'm of the nature to die. There is no way to escape death. All that is dear to me and everyone I love are of the nature to change. There is no way to escape being separated from them. My actions are my only true belongings.I cannot escape the consequences of my actions. My actions are the ground on which I stand.
อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆะ